ก็มีบางอย่างที่รู้สึกกับไอ้แบบครูพยายามจะใช้คำพูดที่ดีที่สุดนะมีบางอย่างที่ผิดหวังในตัวเขาเขาค่อยคิดนะมีบางอย่างที่ผิดหวังในตัวเขาเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นไหมพูดเราอย่างนี้คือทั้งหมดเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนแล้วเราก็ซื่อสัตย์กับคนอื่นนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเช่นแบบว่าเช่นหนูรู้สึกว่ายกตัวอย่างนะสมมติว่าหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจแล้วว่าหนูไม่สบายใจถ้าไหนผิดบอกนะอันนี้หนูขอพูดนิดนึงนะคะ uh-huh. คือว่าหนูอาจจะเป็นคนที่เสียมารยาทไปนิดหน่อยแต่ว่าคือว่าหนูเนี่ยเห็นบันทึกในสมุดของน้องค่ะแล้วอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งจุดที่ทำให้แบบคือหนูเพิ่งเห็นเมื่อตอนเย็นวันอาทิตย์ค่ะ uh-huh. แล้วหนูก็รู้สึกว่าของใครของเนสค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าคนนั้นต้องเป็นหนูแน่เลยแล้วทีนี้ประจวบกับที่โซ่กำลังเดินเข้ามาว่าจะไปเคลียร์กับเนสเรื่องรู้สึกผิดทั้งหลายหนูก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอคุยกับเนสก่อนได้ไหมแต่คือหนูจะคุยเรื่องนี้แล้วหนูก็ไม่ได้บอกโซ่ว่าเรื่องอะไรแต่หนูคิดว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องหนูแน่เลยแบบคือช่วงนี้หนูกัดน้องแรงเล่นกับน้องแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบต้องเป็นหนูแน่ๆแล้วคือแบบกะว่าโอเคงั้นโซ่ไปคุยก็เลยไม่มีเวลาแล้วหนูก็นอนพอตื่นเช้าขึ้นมาทุกอย่างมันก็ดูเริ่มจะเป็นปกติก็เลยเออไม่เอาดีกว่าจะได้แบบบรรยากาศมันจะได้ไม่แย่ไปกว่าเก่าก็เลยไม่เคลียร์ไม่ถามก็ทำตัวปกติแล้วก็แบบพยายามแบบไม่แซวอะค่ะปกติคือจะแซวตลอดอะไรเงี้ยก็พยายามไม่แซวเพราะว่าแบบไออยากถามไหมก็อยากถามว่าใช่เราหรือเปล่าที่เขียนถึงแต่ว่าในเมื่อมันเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วเริ่มกลับมาคุยกันสนิทกันเหมือนเดิมก็ไม่ถามดีกว่าเลยค่ะครูว่าบางทีประเด็นที่หนูรู้สึกยังไงเนี่ยหนูเข้าใจว่าไงหนูพูดมากกว่าได้เลยทีเนี้ยใช่ไม่ใช่มันจะได้ตรงกันเพราะจริงๆแล้วครูก็รับความรู้สึกที่หนูก็เสียใจเพราะเขาใช่ไหมก็มีค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเขาก็เสียใจถ้าเกิดหนูจะคุยกับมันเล่นกับมันมีไหมมีโอเคก็คืออะไรคะเรื่องเอ็นนี่พวกนี้นะคะหลักๆโอเคงั้นหยุดไว้ตรงนี้ก่อนค่ะมาทางนี้มากครับมีอะไรอยากจะพูดก็ขอโทษก่อนเลยที่แบบไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่ไม่คุยด้วยที่ไม่เล่นด้วยเพราะว่ากลัวอย่างที่บอกอะกลัวแบบอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรเงี้ยครับแค่นี้ไม่ได้พูดอะไรครับมีอะไรอยากจะบอกอีกไหมไม่มีครับเหรอแน่ใจไหมพูดอะไรอะอ๋อไม่ใช่แบบว่าปุ๊บเดี๋ยวมาพูดกับคนนี้ก็จะพูดถึงคนนี้อีกอย่างแล้วมาพูดกับคนนี้พูดถึงคนนี้ก็จะพูดถึงคนนี้อีกแบบนึงเราคุยกันเลยเราจะได้แบบวันนี้คือจริงๆครับครูอยากจะถ้าถามว่าปัญหาที่เกิดใครผิดไหมไม่มีไม่มีใครผิดแต่เราจะแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยมันหาทางออกได้นะแมนโซ่แล้วทุกคนก็จะแบบเข้าใจอาจจะมีไม่สบายใจบ้างเสียใจบ้างแต่ว่าครูว่ามันโอเคครูไม่ได้มาบังคับหรือยัดเยียดว่าแกต้องบอกว่าแกชอบใครหรือใครชอบใครไม่แต่สิ่งที่ครูต้องการครูไม่ได้ต้องการตรงนั้นครูต้องการว่าเฮ้ยถ้าเราได้พูดในสิ่งที่บางอย่างเนสเนี่ยครูพูดตรงๆแล้วว่าความเห็นของเนสบางอย่างไม่แน่ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าใช่ค่ะไม่แน่ว่าเข้าใจคนนี้ถูกหรือเปล่าไม่แน่ว่าเข้าใจคนนี้ถูกหรือเปล่าไอ้ก็เหมือนกันไอ้ก็ไม่แน่ว่าไอ้จะเข้าใจเขาถูกหรือเปล่าว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไรไอ้นี่ทำแบบนี้เพราะอะไรเราไม่พูดเรื่องได้ยินกระแสแล้วมาไม่พูดกันเราพูดถึงเรื่องว่าสมมุติว่าคุณคิดว่าคนนี้เขาชอบคุณหรือคุณคิดว่าเขาคิดว่าคุณชอบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่
ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจอึดอัดระแวงกันผมเรียงคำพูดครับกำลังเรียงคำพูดให้มันเป็นประโยคเดี๋ยวไม่จะเป็นสนใจอะไรใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเอาตามความซื่อสัตย์เรื่องนี้มันตั้งแต่บ้านเล็กมันมาตั้งแต่ไอเขียนโน้ตมันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนคนน้อยขึ้นมันก็เลยแบบแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหามาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วล่ะแต่ตรงนั้นมันยังไม่เป็นปัญหาก็คือคุณทำผิดผมก็ยึดโทรศัพท์มาแต่ประเด็นที่คุณคุยกันเนี่ยคุณก็คุยกันเรื่องแบบนี้แหละจริงไหมครับก็คืออย่างผมเนี่ยก็จะมีผู้หญิงสามคนใช่ไหมตอนนี้ครับอย่างน้องแคทผมก็จะไม่ค่อยสนิทอย่างพี่ไอซ์จะมีช่วงหนึ่งพี่ไอซ์ชอบแบบไม่สนใจผมอะแบบเหมือนแบบก็เหมือนเราสนิทกันแล้วแบบมันผมก็แบบปกติผมก็แบบช่วงไหนหลังจากโดนลงโทษไปยังต้องหลับในบ้านนู้นช่วงบ้านใหญ่ที่บ้านใหญ่แล้วแบบบ้านใหญ่แล้วคนแบบก็ขี้น้อยใจขี้งอนขี้คิดมากอะไรหลายอย่างครับขี้อะไรขี้เยอะก็แบบนั้นนะครับก็แบบเหมือนว่าเป็นคนน้อยใจแล้วผมไม่รู้ว่าตัวเองอันนี้ป่ะนะคือแบบเหมือนแบบที่ครูบิวพูดไปนะครับเหมือนว่าขาเขาอุ่นอะไรเงี้ย อยู่คนเดียวก็เลยไปหยอดเขาไว้เอาตรงๆเอาแมนๆก็เลยไปหยอดเขาไว้หน่อยหยอดเขาไว้หน่อยหรือเปล่านั่นแหละก็เหมือนแบบน้อยใจพิเศษมีความพิเศษเกินเพื่อนทั่วไปไหมมีสิครับมีครับลองบอกไม่มีดิเดี๋ยวเอาหลักฐานมาให้ดูก็สนิทกันครับอย่างนี้ก็สนิทครับแบบเล่นกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบถ้าคุยกับผู้ชายคุยกับผู้หญิงมันจะไม่เหมือนกันเข้าใจแบบความคิดของผู้หญิงกับผู้ชายมันจะแตกต่างครับผู้ชายก็ใจร้อนอะไรเงี้ยถ้าผมมีความแบบเป็นผู้หญิงเยอะแบบมีนิสัยหญิงนิสัยผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้หญิงอย่างนั้นนิสัยเป็นผู้หญิงเยอะอยู่กับแม่อะไรเงี้ยครับเขาแบบก็เลยอยากจะใกล้ชิดกับผู้หญิงครับสนิทการคุยกันอันนี้ก็เกิดความรู้สึกดีๆเป็นพิเศษครับกับสองคนนี้ก็คุยกับเขาทั้งคู่ครับแล้วมาฟังทีนี้ว่าเป็นคนที่เยอะพี่ไอ้บอกพี่ไอ้ก่อนไปพี่ไอ้เยอะน่าจะเยอะกว่านี้ละไอ้เนทจะด่าเริ่มฟิลแบบกรุ่นเริ่มแบบไม่ใช่เราโมโหสำหรับฉันไม่ใช่เราโมโหค่ะก็คือโมโหไม่นานเลยก่อนก็ได้เอาพี่ไอ้ก่อนนะก็คือว่าไอ้สนิทกับโซ่ใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ก็จะสนิทกับเนทด้วยแต่คือไอ้รู้อยู่แล้วว่าโซ่เขาจะเป็นคนเนี้ยแล้วไอ้ก็จะคือเขาเหมือนแบบไม่รู้สิเขาจะโกรธอะไรที่เราไม่รู้เสมอค่ะอยากคิดอะไรของเขาใช่ไหมใช่โกรธอะไรที่เราไม่รู้อย่างเช่นแบบว่าติดกระดุมแบบไม่ครบ3เม็ดก็โกรธละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะหายเองก็เลยแบบเหมือนชินกับการที่เขาจะเป็นแบบเนี้ยค่ะก็เลยแบบเฉยๆแต่ว่าชินกับการที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างเงี้ยหรือชินกับการที่เขาแบบมาหยอดมาชินค่ะชินเพราะว่าชินเพราะว่าเขาสมมติเขาหยอดไอ้แบบไหนเขาก็จะหยอดคนอื่นแบบนั้นแล้วก็เลยแบบเหมือนเราทั้งคู่ก็จะแบบรู้อะว่ามันไม่ได้คิดอะไรหรอกไอเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบคือป้าโอปอตอนที่ป้าโอปอยังอยู่นะคะป้าก็จะบอกว่าคือเขาเหมือนเป็นผู้ชายขี้หวงมากกว่าแบบถ้าใครสนิทกับเขาหรืออยู่ใกล้เขามากๆเวลาไปคุยกับคนอื่นเขาจะมีปฏิกิริยาเขาจะมีปฏิกิริยาก็เลยพวกเราก็เลยเหมือนว่าใจต้องการเหมือนว่าเขาก็ต้องการให้เรารู้สึกดีเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าไปรู้สึกไปทำอย่างนี้กับคนอื่นสำคัญกว่าปุ๊บจะมีปัญหาเลยมีปฏิกิริยาจะเริ่มแบบว่าหน้าจะเหวี่ยงมาก่อนอ่ะแล้วถามไอ้ไอ้เคยรู้สึกไม่ดีกับเนสไหมถ้านอกจากเรื่องที่คิดว่าไปเมาเขาไม่เคยเช่นคิดว่าเรามาเราเขาจะคิดว่าเรามาเป็นตัวแทรกระหว่างสองคนนี้ไหมไอ้เนี่ยแบบจะคุยกับเนสตลอดค่ะจะพูดกันตรงๆตลอดว่าเอ้ยเราคิดอย่างนี้นะแล้วเนทคิดอย่างนี้หรือเปล่าแล้ว
แล้วเนทรู้สึกแย่หรือเปล่าที่เรากำลังเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนทก็จะพูดมาตรงๆเหมือนกันแล้วก็คือไอ้ไม่เคยจะรู้สึกว่าเหมือนไม่เคยรู้สึกแย่กับเขาค่ะเพราะสมมุติว่าไอ้กับโซ่สนิทกันเป็นพิเศษเงี้ยค่ะแล้ววันนึงโซ่กับเนทไปสนิทกันมากกว่าไอ้ก็ไม่เคยรู้สึกว่าเนทอะมาแย่งหรือมาผิดหรือเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราอกหักใช่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นค่ะคือสิ่งที่รู้สึกอย่างเดียวก็คือจะกลัวเขาคิดมากเกี่ยวกับตัวเรามากกว่าต่างคนต่างคิดเหมือนกันใช่ค่ะคิดว่าใช่ไหมไม่เคยรู้สึกแย่กับเขาแต่กลัวเขารู้สึกแย่กับเราไม่ใช่เราก็คือในเพิ่งจะมาได้คุยกันหลังจากที่ป้าโอปอออกค่ะเพราะว่าปกติอะพอป้าโอปออยู่เนี่ยพี่ไอจะส่วนมากพี่ไอจะคุยแต่กับป้าโอปอแล้วแบบจะผ่านหูก็คือแบบไม่ได้คุยกับเนทเท่าไหร่ค่ะแบบคุยกันสองคนมีอะไรก็จะแบบเฮ้ยป้าอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้คุยแต่ว่าตั้งแต่ป้าออกเราก็เริ่มได้คุยกันมากขึ้นก็แบบคุยกันตรงๆแต่ตอนช่วงนั้นแบบไม่ได้คุยกันเลยค่ะอย่างเช่นในห้องนั้นก็แบบเขาก็จะคุยกันอยู่กับป้าโอปอแต่เราก็แบบไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาไม่ได้คุยกับเราแล้วก็แบบเขาแบบปรึกษาป้าไงค่ะเราก็แบบไม่อยากแทรกอะไรแต่อยู่ด้วยแต่เราก็แบบเฉยๆไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราเคยได้ยินเขาคุยกับโอปอพูดถึงเราไม่ค่ะไม่ค่ะคือพูดเรื่องพวกเนี้ยแหละพวกเนี้ยค่ะพวกเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็แต่ว่าที่เน็ตที่คุณครูเคยบอกว่าเน็ตรู้สึกอะไรกับพี่ไอใช่ไหมก็คือมันเกิดตอนช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่โซ่เนี่ยมาสนิทกับเน็ตก็คือไม่ใช่โซ่มาสิก็คือเราคุยกันมากขึ้นสนิทกันแบบเล่นกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบก็แบบรู้สึกว่าแบบพี่ไอเขาแบบกัดไม่ใช่กัดเราอ่ะเห็นแบบเขารู้สึกไม่ค่อยได้คุยกับเราค่ะแบบไม่แบบก็คือแบบเขาโกรธหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าทำไมจะคิดว่าแบบโซ่ทำไมมาคุยกับเนทเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้ก็ว่าไม่มีแบบไม่มีอะไรแต่ว่าตอนนั้นเนทไม่ได้ยังไม่คุยกับพี่ไอถามแต่กับป้าอะไรเงี้ยพอก็คือเราไม่รู้ว่าพี่ไอเป็นไงแต่ว่าแบบตอนนั้นไม่ได้ยินทางแค่แบบถามป้าป้าแบบเนทวางตัวไม่ถูกว่ะพอคุยกับโซ่เยอะอย่างเงี้ยแบบดูเหมือนพี่ไอเปลี่ยนไปเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันหรอกเหมือนพี่ไอเปลี่ยนไปป้าว่าเข้าใจความรู้สึกว่ามันอ่านอยู่อะไรเงี้ยก็ถามเนทก็แบบแต่ว่าซึ่งตัวหนูก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะต่างคนคือต่างคนรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้คุยกันใช่ค่ะมันก็เลยไม่ได้คุยกันแต่ของหนูเนี่ยแบบหนูงงหนูไม่